ตัวของไวนามิลเนี่ยนะฮะจะเริ่ม IPO แล้วนะครับตั้งแต่วันที่30กันยาคือวันนี้นะครับไปจนถึง3ตุลาคมนะฮะสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่นะครับจองตัวของไวนามิลเนี่ยนะ VNM 19นะครับ 1,000 บาทขึ้นไปก็จะแถมไปอีกให้ไปอีก100บาทนะฮะแต่ว่าอันนี้จำกัด200ท่านแรกนะครับกับอีกอันนึงก็คือนะฮะเปิดผ่านทุกช่องทางพร้อมจองซื้อ IPO สูงสุด50ท่านแรกนะนะครับก็จะได้รับตัวของ VNM 19เนี่ยเข้าพอร์ตแต่ว่าเป็นแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ตัวของลูกค้าเดิมก็จะได้ IPO ของ Medis ไปปีหน้าเนี่ยเวียดนามเขาตั้งเป้าจะย้ายจาก Fuzzy Frontier Market เข้าไปสู่ไอ้ Fuzzy Emerging Market อ้ําไม่ใช่ย้ายจากสิคือเขาพยายามที่จะเข้าแล้วกันนะครับตัวของ Fuzzy Emerging Marketนะครับถ้าเกิดเข้าได้เนี่ยเม็ดเงินมหาศาลเลยนะที่จะฟลัดเข้าไปในตัวของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับและแน่นอนว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงจุดนี้อยู่ละซึ่งไวนามิลอะครับตัว VNM เนี่ยเป็นผู้ผลิตนมขนาดใหญ่ละกันของเวียดนามนะครับดังนั้นตรงนี้ได้ประโยชน์ได้แน่แน่สองเลยเนี่ยต้องอย่าลืมว่าพอคนพูดถึงเศรษฐกิจของเวียดนามทุกคนมองแต่ภาพว่าจะเติบโตเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าจะหดตัวหรือจะทรงตัวนะคือจะโตมากหรือโตมากๆหรือโตมากไม่มากแล้วกันนะครับดังนั้นยอดขายนมเนี่ยก็น่าจะได้รับอัตราการเติบโตจากตรงนี้ไปด้วยนะครับได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยดังนั้นใครอยากเข้าไปเทรดดิ้งสำหรับตัวของหุ้นเวียดนามเองเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่น่าสนใจ